วิธีใช้เมโทรนอมเลือกเมนูเมโทรนอมสามารถเปลี่ยนความเร็วได้โดยการสครอลที่หน้าจอหรือเลือกความเร็วที่ต้องการได้โดยการคีย์ตัวเลขลงไปเลยสามารถเลือกเป็นแบบเมโทรนอมเข็มได้และเลือกความเร็วแบบคลาสสิกได้ครับวิธีอัดเสียงเป็นโนเลือกที่เมนู Recording ทำการกดบันทึกเลยครับเซฟชื่อเพลงที่อัดเสร็จแล้วมาลองฟังเพลงที่อัดไปดูครับการตั้งค่าเพื่อเลือกเสียงต่างๆจากแอปทำการเลือกที่เป็นโน้ตเซตติ้งจะเห็นว่าจะมีเสียงให้เลือกตามกลุ่มของเสียงต่างๆโดยเสียงที่มีให้เลือกในแอปจะมีจำนวนมากกว่าการกดที่ตัวเป็นโน้ตโดยตรงครับวิธีการสปลิตเปียโนหรือแบ่งเสียงออกเป็น2ส่วนสามารถเลือกได้ที่เมนูสปลิตโดยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะเป็นเสียงคนละเสียงกันยกตัวอย่างฝั่งขวาจะเป็นเสียงเปียโนฝั่งซ้ายจะเป็นเสียงดับเบิลเบสและเสียงไรครับสามารถตั้งจุดสปลิตพอยต์หรือจุดที่ทำการแบ่งเสียงได้โดยการกดที่สปลิตพอยต์และกดคีย์ที่ต้องการแบ่งที่เปียโนได้เลยครับฟังก์ชันผสมเสียง2เสียงเข้าด้วยกันกดที่ Dual จะเป็นการเล่นเสียง2เสียงพร้อมๆกันโดยในที่นี้ผมจะเลือกเป็นเสียงเปียโนและเสียงสตริงครับสามารถบาลานซ์เสียง2เสียงได้โดยการเลือกที่ Sound Balanceต่อมาเป็นฟังก์ชันทวินเปียโนฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับครูที่สอนเปียโนเด็กเล็กครับโดยจะเป็นการแบ่งเปียโนออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะมีพิชที่เท่ากันสามารถที่จะเล่นพร้อมๆกันได้บนโน้ตตัวเดียวกันเหมาะสำหรับการสอนเปียโนเด็กเล็กที่ใช้โน้ตจำนวนไม่มากให้ครูกับลูกศิษย์เล่นพร้อมกันได้ครับการเล่นเพลงในไลบรารีทำการเลือกที่ไลบรารีโดยที่ไลบรารีนี้จะมีเพลงให้เลือกหลากหลายโดยจะแบ่งตามกลุ่มเพลงครับสามารถกดเพลย์และจะมีโน้ตเพลงมาให้เราเล่นตามได้ด้วยสามารถเลือกให้เล่นเฉพาะมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้เปิดเมโทรนอมด้วยก็ได้ครับบางเพลงสามารถเลือกให้เล่นฟรีแต่บางเพลงนั้นไม่สามารถเล่นได้จำเป็นจะต้องสมัครสมาชิก Roland Cloud และจ่ายค่า Membership ก่อนถึงสามารถที่จะฟังได้ครับวิธีฝึกเปียโนผ่านแอปให้เลือกที่เทรนนิ่งจะมี2หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกจะเป็น Ear Training ครับฝึกฟังโน้ตโดยจะมี3ระดับความยากให้เลือกลองเลือกที่ Beginner ก่อนนะครับจะมีเสียงโน้ตขึ้นมาและให้เรากดโน้ตให้ถูกต้องจบแบบฝึกหัดแล้วจะมีคะแนนขึ้นมาให้ครับต่อมาจะเป็นการฝึกอ่านโน้ตครับเลือกที่ beginning ก่อนนะครับจะมีโน้ตขึ้นมาที่หน้าจอให้เรากดโน้ตที่คีย์เปียโนให้ถูกต้องครับเ
จบแบบฝึกหัดแล้วก็จะมีคะแนนขึ้นมาเช่นกันนะครับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นบน iPad อย่างกรณีนี้ผมจะเลือกเป็น GarageBand ซึ่งแอปพลิเคชันฟรีที่แถมมากับ iPad อยู่แล้วนะครับตรงนี้เราสามารถที่ทำการเล่นเสียงบน GarageBand ได้และสามารถทำการบันทึกโน้ตลงไปใน GarageBand ได้สามารถใช้เป็น MIDI Controller ทำเพลงแบบไร้สายได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าแอปนี้ช่วยให้ทุกคนสนุกกับเปียโนบ้านของโรแลนด์ได้อย่างหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งฝึกหัดเล่นเปียโนหรือเป็นคนที่เล่นเปียโนเก่งอยู่แล้วครับ